ไปต่อกันด้วยภาพของเศรษฐกิจกันบ้างนะครับหลังจากเห็นตัวเลข GDP ของสภาพัฒน์นะครับไตรมาส1ถือว่าเติบโตดีมากๆเลยนะครับ 4.8% สูงที่สุดในรอบ5ปีล่าสุดเองทางกระทรวงการคลังนะครับก็ออกมาปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยนะครับปีนี้เป็นเติบโตถึง 4.5% ครับต้องบอกว่าตัวเลขที่ประกาศล่าสุดนะครับเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ6ปีครับเมื่อวานนี้เองนะครับทางผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังดร.กุลยาตันติเตมิตรนะครับบอกว่ากระทรวงการคลังครับปรับเพิ่มคาดการตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยนะครับปีนี้จากเดิมมองไว้ 4.2% เพิ่มขึ้นเป็น 4.5% นะครับถือว่าสูงที่สุดในรอบ6ปีก็สอดคล้องนะครับกับตัวเลข GDP ล่าสุดที่สภาพัฒน์เพิ่งจะประกาศออกมาขยายตัวถึง 4.8%โดยปัจจัยหนุนหลักๆนะครับยังคงมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐปีนี้น่าจะมีโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ออกมาเยอะนะครับน่าจะเติบโตได้กว่า 9% ก็จะช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นของภาคเอกชนนะครับเอกชนเห็นภาครัฐเองก็มั่นใจมากขึ้นลงทุนตามมานะครับการลงทุนภาคเอกชนนะครับปีนี้น่าจะเติบโตสูงกว่า 3% ส่วนอีก1โครงการสำคัญเลยก็คือเรื่องของ EEC ครับอันนี้เองนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเป็นหนึ่งโครงการที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติส่วนการส่งออกยังคงเป็นพระเอกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับปีนี้เนี่ยมองว่าจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 8% ครับใช่ครับตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเองก็มองเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างใกล้ชิดต้องประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการคาดการณ์ในเศรษฐกิจของไทยในปีนี้นะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นผลระยะสั้นที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากกรณีที่สหรัฐคว่ำบาตรอิหร่านและการลดกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลารวมทั้งการปิดซ่อมบำรุงท่อขนส่งน้ำมันของสหรัฐครับจึงทำให้กำลังการผลิตเนี่ยลดลงคาดว่าเมื่อการปิดซ่อมบำรุงแล้วเสร็จก็จะทำให้ปริมาณน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงในที่สุดครับส่วนทิศทางค่าเงินบาทขณะนี้มีแนวโน้มอ่อนค่าลงมาแตะระดับ32บาทต่อดอลลาร์แล้วก็คาดว่าปัจจุบันที่31บาท50สตางค์ต่อดอลลาร์ก็ไม่น่าจะหนีเกิน32บาทครับค่ะในเรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยภาครัฐให้ความสำคัญนะคะไม่ว่าการลงทุนในเรื่องของ EEC หรือว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปเองเนี่ยฉะนั้นการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐเนี่ยจะเห็นค่อนข้างสูงนะคะอันนี้เรามองถึงอยู่ประมาณ 9% นะคะค่อนข้างสูงมากในขณะที่การส่งออกนะคะอย่างที่เรียนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกที่ลดต่ำลงมาแล้วเนี่ยตัวเลขการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกของยักษ์ใหญ่นะคะที่ออกมาในตัวเลขจริงของไตรมาสที่1 นะคะอย่างเช่นสหรัฐหรือจีนเนี่ยก็ค่อนข้างดีกว่าที่เราคาดสหรัฐเนี่ยโตถึง 2.9% นะคะซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากสำหรับสหรัฐนะคะอัตราการว่างงานก็ต่ำนะคะอยู่ที่ประมาณ 3.5% เศรษฐกิจขยายตัวได้ดีในขณะที่จีนก็ขยายตัวได้ดีเช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ประมาณ 6.8% ในไตรมาสแรกฉะนั้น2ประเทศนี้เป็นประเทศถือว่าเป็นประเทศหลักนะคะในการส่งออกของสินค้าของประเทศไทยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวผลักดันเราก็มองว่าอย่างน้อยๆในปีนี้เศรษฐกิจของเราในเรื่องของการส่งออกเนี่ยการส่งออกสินค้าน่าจะเติบโตได้ประมาณไม่ต่ำกว่า 8% นะคะตัวที่พูดผู้มาเนี่ยก็เลยจะเป็นปัจจัยที่เรามองว่าเดิมเนี่ยเราเคยมองไว้ว่าเศรษฐกิจปีนี้จะโตได้ที่ 4.2% ก็น่าจะต้องมีการปรับประมาณการใหม่นะคะเราก็จะแถลงอย่างเป็นทางการนะคะในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ว่าถ้าถามว่าณวันนี้เรามองอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็คิดว่าเศรษฐกิจน่าจะไปได้ที่ประมาณ 4.5% ค่ะแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจจะดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าทางกระทรวงการคลังก็บอกยังติดตามเรื่องหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองรวมไปถึงโครงสร้างการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆต้องมีความต่อเนื่องนะคะและจะเป็นไปตามเป้าหมายด้วยหรือไม่อันนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยค่ะครับใช่ครับเอาละครับไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะครับในเรื่องของการ